มาคมโรคไตแห่งประเทศไทยเผยผลสำรวจพฤติกรรมบริโภคเค็มของคนไทยปี2564สิ่งที่ควรรู้และข้อควรระวังมีอะไรบ้างพร้อมแนะสมุนไพรรักษาโรคไตทุกเรื่องที่อยากรู้ทุกปัญหาจะคลี่คลายในบ่ายนี้มีคำตอบสวัสดีครับคุณผู้ชมครับเป็นเรื่องที่ปล่อยไม่ได้เลยครับเรื่องของโรคไตเพราะว่าปัจจุบันตัวเลขกลมๆคนไทยมีปัญหา8ล้านคนไม่น้อยเลยนะครับตัวเลขขนาดนี้คนที่ไม่รู้ตัวเยอะซะด้วยคนรู้ตัวมีอยู่นิดเดียวแต่คนไม่รู้ตัวก็ยังมีพฤติกรรมเดิมๆคือกินเค็มเขาสำรวจออกมาเป็นงานวิจัยที่แม่นยำก็พบว่าคนไทยโดยเฉลี่ยครับกินเค็มเกินกว่ามาตรฐานที่องค์การอนามัยโลกเขากำหนดคือเราเป็นคนที่กินเค็มเกินอะแล้วพอสะสมไปเรื่อยๆหลายๆวันหลายๆเดือนหลายๆปีโรคไตมันก็มาหามันก็ยุ่งสิครับเพราะว่าโรคไตมันมีระยะการดำเนินของโรคเป็นจากน้อยๆไล่ไปมากๆจนถึงจุดหนึ่งคือไตพังต้องฟอกไตบางคนก็รอผ่าตัดเปลี่ยนไตวันนี้คุยกันเพราะว่าคุณหมอเองก็รณรงค์เรื่องนี้มาต่อเนื่องนะครับแล้วก็ให้คนไทยปรับนิสัยการกินปรับลิ้นตัวเองเพื่อเวลาแก่ตัวไปไตจะได้อยู่กับเรานานๆเท่านานนะครับแล้วก็ไม่ต้องหนักไม่ต้องทรมานในการไปฟอกไตไปรอเปลี่ยนถ่ายไตนะครับวันนี้เราเชิญแพทย์ผู้เชี่ยวชาญด้านโรคไตมาคุยกันครับรองศาสตราจารย์นายแพทย์สุรศักดิ์กันตะชูเวชสุริครับนายกสมาคมโรคไตแห่งประเทศไทยและประธานเครือข่ายลดบริโภคเค็มอยู่กับเราครับสวัสดีครับคุณหมอครับสวัสดีครับสวัสดีครับสวัสดีค่ะคุณหมอค่ะสวัสดีคุณผู้ชมด้วยเนี่ยนะคะสำหรับในวันนี้เนี่ยนะคะถ้าเกิดว่าคุณผู้ชมท่านใดมีคำถามสงสัยเกี่ยวกับเรื่องของภาวะโรคไตเกี่ยวกับเรื่องของว่าเอ๊ะฉันกินเค็มขนาดนี้เนี่ยจะเป็นไตหรือเปล่าหลากหลายคำถามนะคะสามารถโทรศัพท์มาสอบถามได้นะคะโดยหมายเลขโทรศัพท์ก็คือ02-248-8254-9เบอร์โทรศัพท์ที่ขึ้นหน้าจอเลยนะคะเพราะว่าวันนี้ค่ะในรายการของเราเนี่ยนะคะมีคุณหมอจากโรงพยาบาลรามาธิบดีและนักกำหนดอาหารจากสมาคมโรคไตแห่งประเทศไทยคอยตอบคำถามให้นั่นเองค่ะและอีกช่องทางนึงที่คุณผู้ชมสามารถแสดงความคิดเห็นแล้วก็ฝากคำถามกันเข้ามาได้นะคะก็คือในเพจของรายการบ่ายนี้มีคำตอบที่ขึ้นหน้าจอเลยนะคะเข้าไปในเพจได้ค่ะเรามีการไลฟ์ควบคู่กันไปด้วยฝากความคิดเห็นฝากคำถามกันเข้ามาและทางทีมงานเนี่ยนะคะก็จะคัดเลือกผู้โชคดีเนี่ยนะคะเพื่อมอบของที่ระลึกจากทางรายการให้ค่ะคุณหมอคะหลายคนบอกว่าเอ๊ะตอนนี้เนี่ยฉันเป็นโรคไตแล้วหรือยังกินเค็มขนาดไหนถึงจะเป็นโรคไตที่คุณวิสารบอกว่าในจำนวนคนไทยสักประมาณ8ล้านคนเนี่ยที่พบว่าเป็นโรคไตใน8ล้านคนที่ว่านี้เราพบในกลุ่มเด็กในกลุ่มผู้ใหญ่หรือว่ากลุ่มผู้สูงอายุสัดส่วนขนาดไหนคะคือพบกลุ่มที่อายุประมาณ 45-60 เนี่ยสูงสุดนะครับเป็นวัยที่เรียกว่าเป็นผู้บริหารแล้วแล้วก็หลังจากอายุ60ก็เริ่มมากขึ้นเป็นเพราะว่าคนไทยอายุยืนขึ้นนะครับแล้วก็เนื่องจากว่าโรคภัยไข้เจ็บเนี่ยที่ทำให้เกิดเบาหวานความดันแล้วก็โรคไตเนี่ยมันสะสมสุดท้ายเนี่ยโรคไตก็เกิดเรียกว่าไตวายนะครับส่วนอายุน้อยตอนนี้ก็เริ่มเพิ่มมากขึ้นเรื่อยๆนะครับเพราะว่าอาจจะเป็นเพราะว่าเรากินอาหารที่เค็มมากขึ้นในเด็กแล้วก็กินอาหารต่างชาติอย่างเช่นอาหารญี่ปุ่นอาหารฟาสต์ฟู้ดมากขึ้นตามแฟชั่นอายุน้อยที่คุณหมอว่านี่คือเท่าไหร่ฮะที่คุณหมอเจอมาหรือวงการแพทย์ในโรคไตเจอมาครับคือคนอายุน้อยแต่ก่อนเป็นโรคไตน้อยตอนนี้เราเจอ20-25 20นี่ยังไม่จบมหาลัยเลยนะคุณหมอใช่ครับนี่เจอโรคไตแล้วเหรอฮะเป็นแล้วครับ25นี่ก็เพิ่งจบเบญจเพศใช่ไหมค่ะครับเป็นโรคไตแล้วบางคนก็เพิ่งจบมหาวิทยาลัยนะครับเป็นแล้วแต่ส่วนหนึ่งก็คือว่าพอเขากินเค็มแต่เด็กพออายุมันสะสม10ปี20ปีพออายุ18 19น้ำหนักขึ้นแล้วก็ความดันสูงแล้วไขมันสูงเจอบ่อยมากขึ้นแล้วพอความดันสูงอีก5ปี10ปี25 30เป็นโรคไตแล้วก็แสดงว่าที่บ้านเขาอ่ะพ่อแม่อาจจะทำอาหารเค็มโดยที่พ่อแม่ไม่รู้หรือไงฮะคือเด็กก็กินเค็มไปโดยที่ตัวเองก็ไม่รู้เหมือนกันรสมือคุณแม่อะไรอย่างนี้ไหมคะใช่เพราะว่าพ่อแม่ใช้ลิ้นตัวเองเป็นมาตรฐานเพราะว่าความเค็มอยู่ที่ความเคยชินใช่ไหมครับใช่ครับถ้าบอกว่าเด็กขึ้นมาถามว่าต้องกินน้ำปลาไหมต้องกินซีอิ๊วขาวผงปรุงรสซอสปรุงรสไหมก็ไม่จำเป็นเพราะกินนมมาก็ไม่ต้องใส่เครื่องปรุงก็อยู่ได้ครับเพราะฉะนั้นอาหารพวกนี้มีโซเดียมในธรรมชาติอยู่แล้วแต่ที่เราเติมเข้าไปเพราะว่าเราติดรสชาติว่าต้องมีเค็มนิดนึงจะอร่อยครับโดยใช้ลิ้นของผู้ใหญ่เป็นมาตรฐานแต่ว่าลิ้นของผู้ใหญ่นี่ข้อเสียคือว่าผู้ใหญ่ตัวโตกินน้ำปลาช้อนหนึ่งถือว่าไม่เยอะแต่ถ้าเด็กตัวเล็ก
ตัวเล็กกินน้ำปลาหนึ่งช้อนถือว่าเยอะอันนี้ย้อนกลับไปในพฤติกรรมสมัยเด็กๆนุ่นจำได้ว่าติดรสนี้เหมือนกันเด็กๆเนี่ยกินไข่ดาวก็ต้องเหยาะลงไปหน่อยเพื่อให้เค็มปลาแลมปลาแลมใช่ไหมคะกินขนมจีนก็ต้องเหยาะเข้าไปอันนี้ถือว่าเป็นการปลูกฝังนิสัยการกินตั้งแต่วัยเยาว์ของเด็กๆนะทีนี้ในเมื่อคุณหมอเล่าให้ฟังแบบนี้เนี่ยมันแปลว่าแนวโน้มของผู้ที่เป็นโรคไตในไทยเนี่ยเพิ่มขึ้นต่อเนื่องทุกปีเหรอคะใช่ครับจากสถิติของสมาคมนะฮะคนไข้ที่เป็นล้างไตวายและล้างไตเพิ่มขึ้นปีละ 15%เพิ่มขึ้นทุกปีเลยฮะโอ้โหอยู่ที่เท่าไหร่คุณหมอฮะตอนนี้คนไข้ที่ฟอกเลือดล้างไตปลูกถ่ายไตไปทั่วประเทศ 150,000 คนค่ะโอ้โห 150,000 คนค่าใช้จ่ายที่ฟอกเลือดฟอกไปโรงพยาบาลฟอกไต3วันทีเนี่ยนะฮะหรือล้างท้องล้างช่องท้องเนี่ยใช่ล้างทางช่องท้องนี่นะครับต่อคนนี่ต่อคนค่าใช้จ่ายต่ำสุดคือ 200,000 บาทต่อปีถ้าคูณออกไปแล้วจะตกประมาณ 30,000 ล้าน 30,000 ล้านนี่คือแนวโน้มจะขึ้นอีกเพิ่มปีละ 15% ทุกปียังไม่เคยลดเลยฮะโอ้โหนี่อันนี้กลุ่มเฉพาะฟอกไตนี่ค่าคิดแค่อุปกรณ์หมอนะถูกครับไม่ได้คิดต้นทุนอื่นนะฮะไม่ได้คิดค่ายาค่ายายังไม่นับค่ายาต่างหากครับค่าไม่ได้ทำงานค่าเดินทางไปโรงพยาบาลอาทิตย์ละ3วันบางทีต้องญาติพาไปส่งด้วยญาติเสียงานด้วยญาติก็ลางานอีกถูกไปส่งอีกปุ๊บคนนั้นก็ชีวิตก็ไม่ค่อยสดชื่นเท่าไหร่ใช่ครับครับคุณภาพชีวิตแล้วก็ค่ารักษาพยาบาลค่อนข้างสูงมากคุณภาพชีวิตก็ไม่ค่อยดีโอ้โหนี่ถ้านับตรงนี้นี่เป็นก็จะหลายหมื่นล้านนะฮะหลายหมื่นล้านใช่ไหมฮะค่ะแล้วแนวโน้มคุณนุ่นมันกำลังสูงขึ้นเรื่อยๆเพราะว่ามันมีงานวิจัยที่เราดูแล้วคือมันจะดีใจช่วงหนึ่งก็ดีนะคือมันก็โอเคนะมันดีใจแต่มันก็เสียวด้วยเพราะว่าตัวเลขที่วิจัยพบว่าเขาเก็บตัวอย่างมาตรวจปัสสาวะเนี่ยเขาพบว่าคนไทยยังกินเกลือเกินต่อค่ามาตรฐานเยอะด้วยใช่ไหมฮะคุณหมอเล่าให้ฟังนิดนึงฮะเราไปเก็บวิจัยตั้งแต่เมื่อไหร่ฮะครับก็เก็บเมื่อปีที่แล้วนะครับก็เก็บทั่วประเทศ4ภาคแล้วก็ที่กรุงเทพมหานครนะฮะทั้งหมด5พื้นที่ก็เก็บปัสสาวะ24ชั่วโมงก็คือปริมาณเกลือที่กินทั้งหมดจะออกมาในปัสสาวะแล้วก็เอาปัสสาวะไปตรวจก็จะพบว่าคนไทยกินเกลือโซเดียมนะครับประมาณ 3,600 มิลลิกรัมต่อวันโทษนะคุณหมอวิธีเก็บก็คือว่าเราเอากลุ่มตัวอย่างมาเท่าไหร่กี่พันนะฮะประมาณ 2,500 2,500 คนครับสมมุติคุณนุ่นเป็นกลุ่มตัวอย่างพอวันเนี้ยที่เขาจะเก็บคุณนุ่นปัสสาวะคุณนุ่นต้องใส่แกลลอนใช่ไหมผมก็ใส่แกลลอนเป็นแกลลอนเลยนะเพราะว่าหลายรอบไงค่ะ9โมงคุณเข้าห้องน้ำทีนึงเที่ยงทีนึงบ่ายทีสมมุติผมก็จะต้องเก็บใช่ไหมเก็บทุกครั้งที่ปัสสาวะทุกครั้งจนครบ1วันครบ1วัน24ชั่วโมงคุณก็ส่งไปให้เขาตรวจใช่นี่คือวิธีวิจัยที่มาตรฐานและแม่นด้วยใช่ไหมหมอแม่นยำที่สุดแล้วครับมันรายงานออกมาพบว่าคนไทยกินเค็มมาก 3,000 ประมาณ 1.8 เท่าแต่ว่าภาคที่เค็มสูงสุดคือภาคอะไรฮะทราบไหมภาคใต้ภาคใต้อ๋ออาหารทะเลอย่างเงี้ยเหรอคะคุณน้ำบูดูคุณสารพัดเลยอาหารรสจัดแกงไตปลานั่นนะภาคใต้นี่แชมป์เลยนะฮะแชมป์ถัดมาคือถัดมาเป็นภาคกลางอะค่อนข้างแปลกใจอ้าวอีสานไม่มีเหรออีสานอยู่หลังภาคกลางนิดนึงครับแปลกใจจริงๆครับเพราะว่าจริงๆข้อมูลเป็นแบบนั้นแล้วภาคกลางอาจจะเป็นอาหารที่แบบหลายอย่างทั้งภาคทุกภาครวมกันใช่เพราะว่าภาคกลางเนี่ยเราหากินได้สะดวกไงคะอาหารมันมีความหลากหลายภาคเหนือภาคใต้ก็มารวมอยู่ที่ภาคกลางร้านอาหารก็เยอะเหมือนกันใช่แล้วถัดไปก็จะเป็นภาคอีสานใช่ไหมภาคอีสานภาคเหนือครับเหนือแล้วก็ใครที่แบบดูคุมดีสุดภาคอะไรฮะคุมดีสุดหมายความว่าออกหรือว่าหมายถึงแบบเจอไอ้ค่าไตน้อยหรือว่ามันก็พอๆกันจริงๆพอๆกันทุกๆภาคนะครับงั้นงานวิจัยมันชี้ว่าปัจจุบันเรากินคนไทยค่าเฉลี่ยเรากินเกลือเกินกว่ามาตรฐานองค์การอนามัยโลกเข้ากำหนดปีวันนึงไม่เกินเท่าไหร่นะครับไม่เกิน 2,000 มิลลิกรัมครับโซเดียมช้อนประมาณเกลือ1ช้อนชาครับวันนึงเนี่ยคุณนุ่นกินมื้อเช้ามื้อเที่ยงมื้อเย็นขนมกรุบกริบเนี่ยนะค่ะไม่ควรกินเกลือเกิน1ช้อนชาแต่งานวิจัยเนี่ยมันฟ้องว่าเรากินกี่เกือบ2ช้อนชาโอ้โหเกินอย่างนี้ทุกวันไปเรื่อยๆเรื่อยๆเรื่อยๆผลก็คือก็ทำให้ความดันสูงแล้วก็เกิดโรคไตครับแล้วบางคนก็เกิดโชคไม่ดีอัมพาตด้วยโรคหัวใจวายด้วยครับเดี๋ยวก่อนคุณวิสารคะคุณหมอคะพอบอกว่าห้ามกินเกินวันละ1ช้อนชาอันนี้คือที่เป็นมาตรฐานนะเนาะครับที่ดูแล้วเนี่ยฉันกินเกินมานานแล้วค่ะโดยทั้งตั้งใจและไม่ตั้งใจนะ คือปกติอาหารเนี่ยเวลาสมมติว่ากินก๋วยเตี๋ยวอะแน่นอนจะไม่ค่อยได้ชิมก่อนก็จะปรุงใส่เข้าไปเลยอย่างเงี้ยเป็นการเติมโซเดียมเข้าไปแล้วแต่เค็มของแต่ละคนก็ไม่เท่ากันอีกแล้วเวลานั้นเราก็คงไม่ได้พก
ช้อนชงช้อนชาไปในทุกๆที่เราจะทำยังไงดีคะคุณหมอคะคือถ้าเราอีกอันนึงก็คือว่าเราไปซื้อกินเนี่ยแม่ค้ามักจะทำอาหารรสชาติที่คุ้นลิ้นใช่ไหมฮะมักจะเค็มอยู่แล้วเพราะนั้นถ้าไปกินข้างนอกบอกได้เลยว่าเค็มบอกให้แม่ค้าทำใหม่เขาเรียกอาหารตามสั่งแต่สั่งเขาด้วยว่าไม่ใส่ซีอิ๊วเยอะอย่าอะไรไม่ใส่ผงชูรสแล้วก็ใส่เครื่องปรุงน้อยลดเค็มอ่อนเค็มจะบอกเขานิดนึงบอกว่าเอาเค็มน้อยที่สุดอะไรเงี้ยนะครับแล้วต้องกินต่อเนื่องไปเท่าไหร่มันถึงจะมีโอกาสเป็นโรคไตปีนึงเหรอคะกินเป็นหลายปีฮะ5ปี10ปีฮะเพราะความดันสูงเนี่ยมันสะสมกว่าจะเป็นความดันสูงบางคนก็หลายปีแล้วก็หลังจากความดันสูงแล้วก็อีก5ปีก็จะเป็นโรคไตเดี๋ยวคำถามที่เกิดขึ้นตอนนี้คืออาการของคนที่เป็นโรคไตเนี่ยเขาจะมีอาการยังไงเอ๊ะตอนนี้ฉันเป็นแล้วหรือยังอาหารที่อยู่ในกลุ่มเสี่ยงเนี่ยมันมีอะไรบ้างเดี๋ยวช่วงหน้าเราคุยกันต่อไหมคะพี่วิสันคะช่วงนี้พักกันสักครู่ค่ะคุณผู้ชมคุยกันต่อครับเมื่อกี้เราค้างประเด็นไว้เรื่องของอ้าวนี่ฉันตั้งแต่เด็กฉันก็กินนู่นกินนี่เค็มก็รู้สึกว่าจะเค็มนะแต่ก็ไม่รู้ว่ามันซัดไปเท่าไหร่แล้วและไอ้ตกลงเราเนี่ยมันเป็นโรคไตหรือเปล่าเนี่ยมันสังเกตเบื้องต้นถ้ายังไม่ไปโรงพยาบาล นะสังเกตเบื้องต้นดูยังไงคุณหมอว่าเฮ้ยเราอยู่ในข่ายในเนี้ยคือเช็คยังไงฮะตัวเองถ้ามีอาการเนี่ยก็จะมีจะสายไปนิดนึงแต่โดยทั่วไปก็อาจจะมีอาการเตือนบ้างอย่างเช่นกินแล้วขาบวมตาบวมหน้าบวมกินเค็มน่ะนะฮะหรือบางคนก็ปัสสาวะเปลี่ยนสีปัสสาวะมีฟองมากสีชาแก่ถ้าเป็นสีแดงนี่ก็แน่นอนแล้วบางคนก็จะถ้าเป็นมากจะขึ้นไส้อาเจียนคันตามตัวผมร่วง อันนี้ก็จะเป็นอาการเตือนของไตโรคไตระยะหลังๆแล้วแสดงว่ามันมีหลายระยะถูกต้องระยะเริ่มต้นถ้าไตทำงานมากกว่า 30% เช่นคือไตยังดีอยู่เนี่ยนะฮะหายไม่ค่อยมีอาการสมมติว่าผมตัดไตไปข้างนึงผมให้บริจาคให้ญาติพี่น้องไปผมมีไตเหลือ 50% ใช่ไหมฮะยังไม่มีอาการฮะโอ้แสดงว่าร่างกายสำรองไว้เยอะใช่ถือว่ามีข้างนึงเป็นสำรองธรรมชาติสร้างมาโชคดีมีไต2ข้างข้างนึงเป็นสำรองครับแต่อีกข้างนึงพอเหลือ 50% ลดไปอีกเพราะว่ามีโรคไตเหลือ 30% จะเริ่มมีอาการแล้วโอ้โหแสดงว่ากว่าจะมีอาการเนี่ยถ้าเทียบเป็นเครื่องยนต์คือใกล้พังแล้ว 70% หายไปแล้วคือจะพังอยู่แล้วใช่ไหมฮะใช่เดี๋ยวเราก็ไม่อยากให้มันไปถึง 30% แล้วเวลาวัดค่าว่า 30% เนี่ยบางทีอาจจะไม่รู้เอาเป็นว่าตอนไหนถึงจะควรที่จะต้องไปพบคุณหมอแหละคือถ้าเป็นไปได้คือคนที่มีความเสี่ยงจะเป็นโรคไตเช่นเบาหวานความดันเนี่ยหรือคุณกินยาเป็นประจำอายุเกิน60ควรจะหาแพทย์ตรวจเช็คร่างเช็คไตเช็คร่างกายเนี่ยปีละ1ครั้งเช็คอัพอ่ะเนาะเช็คอัพตัวเองนะฮะคุณหมอเดี๋ยวลำดับเมื่อกี้คุณหมออธิบายว่าอ่ะเข้าห้องน้ำลองปัสสาวะดูฉี่ดูมีฟองไหมสีออกแดงไหมใช่ไหมฮะที่เมื่อกี้หมอไล่ให้ดูใช่ไหมครับแล้วมันต้องเช็คความดันไหมว่าเฮ้ยเราไม่เคยเป็นความดันสูงเลยนะแล้วทำไมมันขึ้นมาขนาดนี้ไอเนี่ยเป็นทรายไหมว่าคุณมีแนวโน้มแล้วนะใช่ครับเป็นสัญญาณอันหนึ่งเพราะว่าคนที่จะเป็นความดันสูงส่วนใหญ่อายุ30ขึ้นไปถ้าอายุ20ยังเรียนหนังสืออยู่แล้วความดันสูงเนี่ย 80% เป็นจากโรคไตแปลกแล้วแล้วมีไหมคุณหมอที่แบบว่าไม่มีความดันขึ้นเลยนะไม่มีความดันสูงนะปัสสาวะเขาไม่ได้เป็นฟองไปตรวจอีกทีนึงอ้าวไตจะพังแล้วนี่เหลืออยู่ 40% ก็มีบ้างเหมือนกันนั่นแสดงว่าโรคไตของเขาเนี่ยเป็นจากสาเหตุอื่นเช่นเบาหวานเพราะเบาหวานหวานไปมันก็ทำลายไตเหมือนกันไม่ใช่เค็มอย่างเดียวมันไม่ไปเดินไปเลี้ยงใช่ไหมฮะเลือดไม่ไปเลี้ยงที่ไตเพราะฉะนั้นถ้าคนที่เป็นเบาหวานก็มีความเสี่ยงที่เป็นโรคไตแต่ถ้าเบาหวานแล้วกินเค็มจะยิ่งเสี่ยง2เท่าโอ้ฉะนั้นก็เช็คตัวเองก่อนหนึ่งปัสสาวะเป็นยังไงพฤติกรรมใช่ไหมฮะใช่ครับแล้วก็เช็คนอกจาก เรื่องของปัสสาวะแล้วดูความดันขึ้นเปล่าใช่ไหมฮะถูกครับแต่ถ้าเมคชัวร์เลยคุณหมอไปตรวจเลือดที่เขาบอกว่าต้องตรวจค่าครีตินินไปดู eGFR ไอ้ครีตินินนี่มันดูอะไรฮะอ๋อครีตินินเป็นของเสียที่เกิดจากกล้ามเนื้อจากอาหารพวกโปรตีนนะครับเพราะฉะนั้นถ้าเกิดถ้ามันต้องขับออกทางไตถ้าไตขับไม่ออกมันก็จะค้างอยู่ในเลือดก็จะเห็นว่าระดับครีตินินเลือดสูงแล้วก็คำนวณออกมาค่าครีตินินคำนวณออกมาเป็นอัตราการกรองอัตราการทำงานของไตเนี่ยถ้าเกินคนปกติต้องเกิน 60% อ๋อแต่ถ้าต่ำกว่า 60% แสดงว่าไตบกพร่องเป็นโรคไตแล้วมันที่เขาบอกว่าไปตรวจไตนี่คือเขาจะเช็คไอ้ตัวนี้ใช่เจาะเลือดตัวเดียวนี่นะครีตินินแล้วคำนวณออกมาเป็นอัตราการกรองหรืออัตราการทำงานของไตควรจะมากกว่า 60% ไอ้อัตราที่คุณหมอพูดเขาเรียกอะไรฮะ EGFR ใช่ไหมอัตราการกรองของไตครับอันนี้จะชัวร์เลยว่าเป็นหรือเปล่าใช่ฉะนั้นก็
คุณนุ่นเมื่อกี้ถามใช่ไหมค่ะก็เช็คสุขภาพใช่ค่ะก็เช็คสุขภาพอันนี้เหมือนกับคำถามที่คุณผู้ชมก็สงสัยมาเลยในระหว่างที่บอกว่าอาการของคนที่เป็นโรคไตซึ่งมีหลายระยะเนี่ยนะคะเราจะเช็คตัวเองยังไงคุณผู้ชมท่านนี้ก็ถามว่าถ้าเกิดมีอาการปวดหลังกับขาบวมร่วมด้วยเนี่ยจะมีโอกาสเป็นโรคไตป่ะคะก็มีโอกาสสูงนะฮะเพราะเป็นอาการที่พบบ่อยในคนไข้ที่เป็นโรคไตกินเค็มแล้วขาบวมปวดหลังก็อาจจะเกิดจากโรคไตบางโรคนะครับที่พบบ่อยเป็นโรคนิ่วในไตคนภาคอีสานจะเป็นเยอะครับภาคอีสานภาคใต้สองภาคนะครับน้ำกร่อยอย่างนี้ใช่ไหมหมอใช่แล้วก็กินน้ำน้อยเมื่อกินน้ำน้อยพวกเกลือแร่มันก็ตกตะกอนมันก็กลายเป็นหินที่เราเรียกว่านิ่วอยู่ในไตครับเพราะฉะนั้นถ้าคนไทยเนี่ยจะกินน้ำน้อยแล้วก็กินผลไม้น้อยการกินผลไม้มากจะป้องกันไม่ให้เกิดโรคไตแต่กินมากไปจะเป็นเบาหวานไหมคะกินถ้ากินผลไม้ที่หวานนะฮะค่ะแต่ถ้าเกิดเรากินผลไม้ที่รสชาติไม่หวานเช่นเปรี้ยวอย่างเงี้ยจะไม่เป็นครับค่ะคือผมเมื่อกี้บอกว่ากินผลไม้ที่ป้องกันโรคไตหมายถึงว่ายังไม่เป็นนะฮะแต่ถ้าเป็นโรคไตก็ต้องระมัดระวังเรื่องผลไม้ถ้าเป็นโรคไตแล้วนะครับคุณหมอบอกว่าคนไทยกินผักผลไม้น้อยน้ำด้วยโพแทสเซียมน้อยมันมีตัวเลขที่เขาสำรวจที่ทำวิจัยมาที่เราทำสำรวจเรานอกจากเราเก็บปริมาณโซเดียมหรือเกลือที่กินแล้วเนี่ยเราเก็บโพแทสเซียมซึ่งเป็นบ่งบอกถึงการกินผลไม้กับผักพบว่าคนไทยกินประมาณแค่1ใน3ของความต้องการเท่านั้นเองกินน้อยคุณกินน้อยไปแต่คุณดันไปกินเกลือเยอะถูกครับใช่ไหมฮะฉะนั้นคนไทยจึงต้องไปกินผักผลไม้เพิ่มต้องกินเพิ่มอีก3เท่าถึงจะเพียงพอเพราะค่าเฉลี่ยออกมาแค่ 30% ของความต้องการเองกินผักผลไม้น้อยมากแล้วคนที่กินผักผลไม้เพิ่มขึ้นเนี่ยปรากฏว่าโรคหัวใจน้อยลงความดันโลหิตสูงลดลงโอกาสเกิดมะเร็งน้อยลงด้วยวิธีการกินให้กินได้เยอะๆและได้ปริมาณได้สัดส่วนอย่างเงี้ยค่ะคุณหมอบางทีกินเป็นชิ้นเป็นคำเป็นลูกแบบเนี้ยค่ะมันอิ่มเร็วอย่างนี้เราใช้การปั่นย่อยให้มันแบบเป็นปั่นเป็นสมูทตี้แบบนั้นมันจะได้ปริมาณที่โอเคขึ้นไหมคะได้ครับในคนปกตินะฮะที่ไม่ใช่คนไข้โรคไตอันนี้เราพูดถึงปกติก่อนยังไม่เป็นโรคไตใช่ก็กินได้ครับน้ำผักผลไม้ค่ะก็กินพอสมควรนะฮะไม่ได้กินมากกิน1แก้วต่อวันเนี่ยได้แน่นอนแล้วดีด้วยแล้วดีด้วยแล้วน้ำเนี่ยที่บอกว่าเอ้ยเราต้องกินน้ำให้มากต่อวันน้ำที่ให้ปริมาณสมดุลที่เราต้องกินต่อวันนี่ประมาณเท่าไหร่นะคะประมาณ 6-8 แก้วต่อวันฮะ 6-8 แก้วต่อวันแล้วกินยังไงดีคะไม่ให้มันปวดปัสสาวะบ่อยไม่ใช่กินอัก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 เข้าไปเลยหรือว่าเอาแค่ค่อยๆจิบอย่างนั้นจะดีกว่าค่อยๆทยอยจิบดีกว่าฮะแล้วก็แบ่งเป็นมื้อๆไปส่วนใหญ่เราก็จะเน้นช่วงเวลากลางวันกลางคืนเราก็ไม่อยากจะตื่นมาปัสสาวะครับก็จะประมาณแบ่งไปมื้อๆอาจจะทุก2ชั่วโมงก็ครึ่งแก้วอะไรต่างๆหรือว่าประมาณเศษ 3-4 แก้วพบทั้งมันก็ได้ 6-8 แก้วอ๋อปัจจุบันค่ะคุณหมอคะเกี่ยวกับเรื่องของอันนี้เราพูดถึงกลุ่มคนที่เป็นโรคไตไปแล้วแนววิธีการรักษาค่ะเขามีวิธีการรักษาแบบไหนบ้างคะคือถ้าเป็นระยะเริ่มต้นก็ปรับเปลี่ยนการกินอาหารให้ถูกต้องนะฮะอันที่2ก็คือหลีกเลี่ยงยาที่มีพิษต่อไตเดี๋ยวไปซื้อยาแก้ปวดบางประเภทแก้อักเสบปวดข้อปวดสมุนไพรบางชนิดก็ไม่ปลอดภัยนะครับอาหารเสริมบางชนิดก็ไม่ปลอดภัยนะครับหมอยกมาแล้วถามเลยเพราะว่าตอนนี้เขาก็บอกว่ามันมีแพทย์ทางเลือกใช่ไหมฮะครับบางคนก็บอกไตไม่ดีมันก็ต้องไปกินอาหารเสริมจีนแนวๆนี้บางทีเขาก็มียาอาหารเสริมบางตัวบำรุงไตค่ะอะไรที่คุณหมอพบในผู้ป่วยแล้วเห็นว่าเฮ้ยถ้ากินตัวนี้นะแย่ลงเช่นอะไรฮะคือที่เห็นชัดๆก็ส่วนใหญ่ก็จะกินพวกสมุนไพรจีนบางประเภทบางประเภทครับในแต่ตอนนี้พยายามเอาออกไปจากตำรับยาของแพทย์จีนแล้วแพทย์ไทยก็มีไคล้เครือชื่อสมุนไพรชื่อไคล้เครือตอนนี้ออกจากตำรับแพทย์แผนไทยไปแล้วเพราะมีสารพิษต่อไตอ๋อไอ้ไคล้เครือนี่ไม่เอาแล้วแล้วที่เขาพูดถึงกัญชาเนี่ยดีน้ำมันกัญชาเนี่ยดีอันนี้คุณหมอเจอไหมในคนไข้คือมีผลข้างเคียงบ้างว่ากินแล้วขึ้นไส้เจียนมากแล้วก็ขาดเกลือแร่ทำให้เกิดไตวายเฉียบพลันมีรายงานแล้วนะครับในประเทศสหรัฐอเมริกาแต่ว่าตัวมันเองเนี่ยอาจจะไม่ได้เป็นพิษทำให้เกิดโรคไตระยะยาวแต่ผลมันทางอ้อมมาใช่ไหมไตวายเฉียบพลันเกิดขึ้นเพราะนั้นก็ใช้ด้วยความระมัดระวังแล้วก็ในคนไข้โรคไตขนาดยาอาจจะสะสมได้เรียกว่าเพราะไตมันขับไม่ออกเพราะฉะนั้นเราก็ไม่แนะนำคนไข้ที่เป็นโรคไตไปใช้น้ำมันกัญชาแต่ว่ามันไม่ได้เป็นพิษต่อไตโดยตรงค่ะคอลลาเจนล่ะคะคุณหมอคอลลาเจนก็เป็นโปรตีนชนิดหนึ่งเหมือนเรากินเอ็นสัตว์กินเอ็นต่างซึ่งมันก็เป็นโปรตีนที่เวลามีโปรตีนจะเกิดของเสียซึ่งของเสียต้องออกทางไตเพราะนั้นไตขับออกมากๆก็ไตทำงานหนักเพราะนั้นก็จะโหลดแล้วก็อาจจะทำให้ไตเสื่อมเร็วครับเพราะนั้นคนที่เป็นโรคไตเราไม่แนะนำทานคอลลาเจนนะฮะแล้วเดี๋ยวให้ชัดๆนะคุณนุ่นเพราะว่าได้ข่าวว่าบำรุงทุกวันป่ะหรือว่า
ไม่นะไม่ค่ะเพราะกลัวอยู่เหมือนกันเนี่ยนะคะกินแบบว่าให้มันลืมๆไปไม่ใช่ว่ากินทุกวันกลุ่มวิตามินอย่างเงี้ยที่ทำให้เขาเอาผิวดีเอาข้อดีแล้วความแต่ทีนี้คุณหมอทำความเข้าใจก่อนคอลลาเจนถ้าไม่ป่วยบางคนก็บอกกินประจำดีจะได้ผิวสวยจะได้อันนี้ก็เป็นอันนี้เสี่ยงไหมอันนี้ผมถ้าคนไข้คนปกติไม่ได้มีข้อห้ามนะฮะคนปกติไม่เป็นปัญหาใช่แต่ว่าเราก็ไม่แน่ใจว่าถ้าโรคไตนี่ไม่แนะนำอยู่แล้วไม่แนะนำทางอาหารเสริมอยู่แล้วครับเพราะว่ามันไม่มีข้อบ่งชี้ชัดเจนแล้วไม่ได้ประโยชน์แล้วก็มีคนที่กินแม้กระทั่งผลไม้ปกติไปกินมะเฟืองเยอะๆถ้าคนที่เป็นโรคไตเกิดไตวายเหมือนกันมันมีอะไรฮะในมะเฟืองมันมีสารพิษตัวนึงที่มันตกตะกอนในไตครับเพราะฉะนั้นก็พวกนั้นเป็นพวกออกซาเลตแต่ว่าไม่ถ้ากินลูกสองลูกมันไม่เป็นไรเพราะว่ามันปริมาณน้อยแต่ที่เราเห็นเจอเราไปกินน้ำมะเฟืองคั้นกินทีห้าลูกเต็มๆเลยอย่างนั้นเกิดออกซาเลตแล้วทำให้เกิดไตวายได้ครับค่ะแต่คนที่เป็นโรคไตแล้วเขาบอกว่าจะไม่ค่อยถูกกับพวกแหล่งอาหารที่เป็นโปรตีนใช่ไหมคะคุณหมอกินโปรตีนมากไม่ดีเพราะโปรตีนทำให้เกิดของเสียและขับออกทางไตทำให้ไตทำงานหนักเหมือนกับเครื่องยนต์นะเครื่องยนต์ที่วิ่งไมล์สูงๆจะพังเร็วครับไตก็จะเสื่อมเร็วเหมือนกันครับค่ะอันนึงคุณนุ่นเห็นเขาบอกมีวันไตโรคนะใช่ไหมครับคุณหมอฮะทุกเดือนมีนาคมของทุกปีอย่างนั้นใช่วันพฤหัสที่2ซึ่งก็คือพรุ่งนี้เองนะครับพฤหัสที่2ของเดือนมีนาคมเป็นวันไตโรคสากลแล้วก็ทางสมาคมก็จัดงานเพื่อให้ประชาชนมีความเข้าใจแล้วก็ตื่นตัวในการที่จะป้องกันดูแลภาวะไตเสื่อมไตวายนะครับแล้วก็จัดปีนี้เนื่องจากว่าเราก็จัดไปทาง Facebook Live ค่ะเนื่องจากโควิดนี่นะฮะก็จัดทางเข้าที่ Facebook ของสมาคมโรคไตแห่งประเทศไทยนะครับติดตามได้ตั้งแต่9โมงเช้าถึงบ่าย3โมงนะครับมีกิจกรรมต่างๆมากมายนะครับไม่ว่าจะเป็นเสวนากับแพทย์แล้วก็เราจัดที่สำนักงานหลักประกันสุขภาพแห่งชาติสปสช.ก็จะมีตัวแทนจากสปสช.มีท่านเลขาธิการมาเปิดงานนะครับแล้วก็อธิบายเรื่องสิทธิ์การรักษาเพราะว่าเวลาเกิดไตวายปุ๊บมันต้องให้สิทธิ์การรักษาเป็นคนเบิกจ่ายนะครับรวมทั้งมีการสาธิตการทำอาหารที่ดีต่อสุขภาพนะครับโดยเชฟอาจารย์ยิ่งศักดิ์เป็นเชฟกิตติมศักดิ์ของเรานี่ครับที่ปลอดภัยต่อไตนะแล้วก็มีการออกกำลังกายที่การออกกำลังกายที่เหมาะสมในการป่วยโรคไตต่างๆวิธีการล้างไตมีหลากหลายเรื่องราวที่น่าสนใจคุณผู้ชมท่านใดที่อยากเข้าร่วมงานนี้เนี่ยนะคะก็เข้าไปใน Facebook ที่เขาจะมีการไลฟ์เนี่ยนะคะเข้าไปในเพจของสมาคมโรคไตแห่งประเทศไทยนั่นเองเมื่อสักครู่นี้คุณหมออธิบายให้ฟังแล้วว่าอาหารจำพวกไหนเนี่ยที่ควรเลี่ยงเพราะว่ามันเป็นปัจจัยเสี่ยงแล้วมันมีกลุ่มอาหารไหนไหมคะที่กินแล้วดีต่อสุขภาพไตด้วยคือแน่นอนคืออาหารที่คนที่ยังไม่เป็นโรคไตคืออย่ากินโซเดียมมากหรืออย่ากินเค็มค่ะนะครับแล้วก็ทานผักผลไม้ออกกำลังกายกินน้ำให้เพียงพอนะครับหลีกเลี่ยงยาที่เป็นพิษต่อไตครับส่วนใหญ่จะเป็นอาหารประเภทที่ดีต่อสุขภาพคือครบ5หมู่แล้วก็กินผักผลไม้เพิ่มเพราะคนไทยกินผักผลไม้น้อยอันนั้นก็จะดีต่อไตนะครับสมุนไพรที่บำรุงไตมีไหมตอนนี้ยังไม่มีสมุนไพรที่ได้ผลจริงๆครับผมว่ากินผักผลไม้แต่เปลี่ยนชนิดเปลี่ยนสีจะได้คุณค่าอาหารครบถ้วนทั้งวิตามินเกลือแร่ต่างๆอันนี้จะดีกว่าไตแน่นอนนะค่ะสั้นๆคุณหมอคะอันนี้คุณผู้ชมถามมาบอกว่าตรวจเลือดแล้วพบว่าเป็นโรคไตเสื่อมอยากทราบว่าการดูแลตัวเองในระยะนี้ค่ะเมื่อไหร่ที่เขาจะต้องฟอกไตคะแต่ตอนนี้เขาพบว่าตัวเองเป็นโรคไตเสื่อมคือถ้าไตเสื่อมระยะเริ่มต้นยังไม่ต้องฟอกครับไตเสื่อมคือไตทำงานถ้าน้อยกว่า 10% เมื่อไหร่อันนั้นจะพิจารณาล้างไตหรือฟอกไตแล้วแต่ถ้ามากกว่า 10% ส่วนใหญ่รักษาด้วยยาหรืออาหารปรับเปลี่ยนพฤติกรรมนะครับกินอาหารที่ถูกต้องกินยาเหมาะสมแล้วก็กินยาที่ประยาประจำอย่างสม่ำเสมอรักษาเบาหวานความดันโลหิตให้อยู่ในเกณฑ์ปกติเอาละฮะก็ให้กำลังใจคุณผู้ชมที่เป็นโรคไตคุณหมอสุรศักดิ์เล่าให้ฟังบ่อยๆบอกว่าเป็นแล้วก็อย่าไปใจเสียเพราะว่าสามารถประคองไม่ให้ไตมันถดถอยลงไปอยู่จน90ได้มันหายได้ด้วยนะก็คือประคองไม่ให้มันทรุดลงไปใช่ไหมฮะใช่ครับก็รักษาแล้วตัวเองก็ใช้ชีวิตปกติไปเพียงแต่ปรับนิสัยใหม่ก็สบายนะอย่าไปคิดมากเพียงแต่ปรับพฤติกรรมการกินเช็คตัวเองอย่าเค็มนะครับเพราะเค็มเป็นนิสัยวันนี้ขอบพระคุณนะครับอาจารย์สุรศักดิ์ครับมาร่วมรายการครับคุณหมอขอบคุณค่ะขอบคุณค่ะสำหรับคุณผู้ชมท่านใดนะคะที่อยากจะมีข้อสงสัยหรือคำถามเพิ่มเติมนะคะก็สามารถโทรไปสอบถามสมาคมโรคไตแห่งประเทศไทยได้นะคะหมายเลขโทรศัพท์จดเอาไว้นะคะ027167450ค่ะ027167450เอาละค่ะเดี๋ยวช่วงนี้เราพักกันสักครู่และช่วงหน้าพบกับเกร็ดความรู้ที่น่าสนใจกันค่ะThank you.
วัคซีนโควิดก็แล้วแต่ชนิดนะครับว่าเราใช้ของบริษัทใดโดยข้อแนะนำปัจจุบันคือใช้ของบริษัทใดก็ใช้ของเดิมนะครับไม่มีการเปลี่ยนยี่ห้อนะครับโดยส่วนใหญ่ของวัคซีนที่มีอยู่ณปัจจุบันฉีด2เข็มนะครับแต่ระยะเวลาอาจจะแตกต่างกันของที่อยู่ในประเทศไทยของซิโนแวคเนี่ยฉีดครั้งละประมาณ 0.5 ซีซีนะครับในเข็มที่1ห่างไปเข็มที่2เนี่ยประมาณ 2-4 อาทิตย์ของข้อแนะนำปัจจุบันเราใช้ที่3อาทิตย์ก็ห่างไปอีก21วันเป็นเข็มที่2นะครับแต่ถ้าเป็นของ AstraZeneca เข็มที่1กับเข็มที่2อาจจะห่างกันได้ถึง3เดือนนะครับ 8-12 อาทิตย์นะครับยิ่งห่างดูเหมือนจะยิ่งกระตุ้นให้ภูมิต้านทานขึ้นดีกว่านะครับนั่นเป็นข้อแนะนำเรื่องของวัคซีนทั้งหมดครับครับเรื่องของวัคซีนรอนิดนึงนะครับส่วนช่วงนี้รอไม่ได้เลยคือเรื่องของไฟป่าเพราะว่าเกิดขึ้นหลายภาคแล้วเขาต้องแก้ปัญหาพรุ่งนี้เราคุยกับทางกรมป้องกันบรรเทาสาธารณภัยครับเขาบูรณาการการแก้ปัญหาไฟป่าติดตามนะฮะค่ะก็สำหรับในวันนี้เนี่ยนะคะก็หมดเวลาแล้วนะคะวันนี้ต้องขอขอบคุณชุดสวยๆนะคะเสื้อผ้าพิธีกรหญิงจากเอสเฟร่าด้วยนะคะวันนี้เราทั้งสองคนพร้อมกับทีมงานลาไปก่อนค่ะสวัสดีค่ะ